อ่ะส่วนกรณีดราม่านอกห้องประชุมสภากระทบกระทั่งกันระหว่างตำรวจสภากับผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสถึงขั้นต้องก้มลงกราบเท้าล่าสุดคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาของเขาในสภาเนี่ยแนะนำว่าเพื่อไม่ให้มีเรื่องกับสมาชิกให้ไปขอโทษกับแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าเขาเสียงดังที่ผมคุยด้วยก็เป็นคนเสียงดังผมจะให้เลขาเขาสอบข้อมูลไว้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อไปเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานเดี๋ยวเขากลัวผมก็เตือนเขาเสมอว่าอย่าไปกลัวผู้ติดตามนี่ครับคุณชวนบอกอย่าไปกลัวผู้ติดตามแล้วตำรวจที่ต้องลงไปนั่งกราบเนี่ยจริงๆแล้วเสียงดังแต่เป็นคนเสียงดังแบบสุภาพครับผมครับผมนี่ฮะแล้วจริงๆกลายเป็นว่าข่าวล่าสุดคือคนติดตามไม่ใช่2คนนะฮะ5คนเขาให้เข้าแค่คนเดียวก็เลยกลายเป็นเรื่องครับ